วิธีอ่านคำสระออก 1. เมื่อมีพยัญชนะต้น1ตัวตัวอย่างเกาะฉันชอบเกาะช้างเคาะเคาะประตูก่อนเปิดเงาะฉันชอบกินเงาะเจาะฉันอยากเจาะรูเฉาะช่วยเฉาะมะพร้าวหน่อยดอกเขาดอกลูกบอลได้10ครั้งถอกฉันเกิดปีถอกบอกเก้าอี้นี้ไม่มีบอกหัวเราะอย่าหัวเราะเลาะเลาะช้าช้าเดี๋ยวสติ๊กเกอร์ขาดสอบฉันจะไปสอบหาของอร่อยมาให้คุณหอกฉันอยากขึ้นรถไฟหอกสองเมื่อเห็นพยัญชนะต้น2ตัวโดยตัวที่2คือรอเรือลอลิงหรือวอแหวนให้ออกเสียงควบกล้ำตัวอย่างกรอกตำรวจต้องมีเสื้อกรอกเคราะห์ฉันกำลังมีเคราะห์เปราะไม้นี้มันเปราะมากมันอาจจะหักได้เพราะฉันถามครูเพราะว่าฉันไม่เข้าใจ 3.เมื่อเห็นพยัญชนะต้น2ตัวโดยตัวที่2ไม่ใช่รอเรือลอลิงหรือวอแหวนให้ออกพยางค์แรกด้วยสระอะพยางค์ที่2ด้วยสระออกตัวอย่างเฉพาะฉันชอบเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยสะหนอเพลงนี้น่าฟังไพเราะสนอหู